ี่กระแตครับเหมือนเป็นการกลับมาทวงพลังเซ็กซี่ในการถ่ายชุดชุดว่ายน้ำใช่ไหมครับยังไงพี่เรามีงานเราก็รับไปอะค่ะเราไม่ได้รับสามีแฟชั่นชุดชั้นในเป็นเหมือนแบรนด์แอมบาสเดอร์ค่ะให้กับเวียนนาค่ะก็ยังใช้ได้ว่ากลับมาทวงพลังเซ็กซี่เนาะไม่เราก็เป็นแบบให้เขาสำหรับผู้หญิงที่แบบว่าเป็นเหมือนผู้หญิงที่มีหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดไม่นานใช่ไหมคิดไม่นานคิดไม่นานค่ะตัวพี่คิดไม่นานแต่สามีสามีว่าไงบ้างคะพี่หลุยไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็ไปนั่งดูทำงานนั่งเฝ้าไม่ได้แบบว่าห้าแบบเอ้ยไม่อยากให้ถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดค่ะไม่ได้พูดคนอื่นถ่ายเยอะไหมคือนั่งก็นั่งอยู่ตลอดนะคะแล้วจนเราก็เต็งๆนิดนึงเลยค่ะคนฮาเยอะไหมพี่กับที่ได้ถ่ายไปอะไรเงี้ยอะไรนะคะคือฮากับที่เรามาถ่ายเซ็นเซอร์เนี่ยคือก็ถือว่าแบบคนก็รู้เยอะค่ะแล้วก็ให้การตอบรับที่ดีค่ะก็ขอบคุณมากก็เป็นลุคเป็นคุณแม่ไปเลยแล้วกันนะไม่ต้องมาเซ็กซี่อะไรตลอดเราคิดว่าเรากลับมาครั้งนี้มันเซ็กซี่กว่าเดิมไหมไม่ค่ะก็ปกตินานแค่ไหนแล้วคะที่ไม่ได้ถ่ายเซ็กซี่ไม่รู้ว่า3ปีป่ะไม่ถึงนานกระแตไม่ถึงก่อนเลยจริงๆกระแตผอมเร็วไงกระแตแบบกระแตคลอดเจ้าขามา4เดือนกระแตน้ำหนักลงเท่าเดิมแล้วอ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องน้ำหนักแต่ว่าก็ต้องมีแบบฟิตเนสอะไรรู้ว่าจะถ่ายบ้างแหละมันก็เป็นไปตามนั้นนะคะตามลิมิตเนาะอาจจะต้องประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าประมาณไหนไม่ถึงอะไรค่ะความเซ็กซี่ความเซ็กซี่อะไรมันไม่ได้เรียกว่าเซ็กซี่มันเป็นงานมันเป็นงานหนึ่งที่เราเมื่อเหมือนแบบเราอยากจะเป็นแบบให้คนที่สำหรับผู้หญิงที่มีหน้าอกนะคะแล้วก็ใส่ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถ่ายมานานแล้วพอมาถ่ายเป็นยังไงบ้างเขินค่ะจริงเขินค่ะทุกอย่างมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมอะเนาะเราก็เหมือนแบบมาเจอทีมงานแล้วก็แปลกๆดีค่ะอะไรเงี้ยเขินเพราะคุณสามีมาแบบเฝ้าหรือเปล่าเขาดูตลอดค่ะจนเรารู้สึกว่าถ่ายเสร็จเอาผ้ามาคลุมด้วยอันนี้ก็ว่าตาไปเองไหมครับไปดูทุกวันนะคะตั้งใจไปแบบคลุมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะคะเขาก็เดินไปเดินมาผ้าหลอกไหมต้องผ่านสแกนก่อนไหมครับเขาก็บอกว่าประมาณแบบว่าก็ทีมงานให้มันน้อยลงกว่านี้นิดนึงอะไรแสดงว่าเขาสแกนให้เราตลอดก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็โอเคใช่ไหมงานที่มีสามีเขาแบบว่ามันก็จะเขินนิดนึงค่ะแต่ว่าก็โอเคแบบมีการถ่ายไหมถ่ายอีกไหมคือถ้าไม่ติดต่อไม่ถ่ายแล้วค่ะไม่ถ่ายแล้วค่ะอันนี้เป็นโฆษณาตัวแรกของในเรื่องของเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีแล้วหลังจากถ่ายเรื่องปกเลยไม่เอาแล้วค่ะพักเลยใช่ไหมพักแล้วค่ะตอนนี้เรียกว่าถ่ายเมาได้แล้วคือกระตาว่ากระตาแบบกระตาเป็นคุณแม่ดีกว่าค่ะกระตาก็ไม่อยากให้ลูกเห็นอะไรภาพเซ็กซี่ของกระตาเยอะอะไรเงี้ยกระตาก็ขายชุดว่ายน้ำอย่างเดียวบางคนก็จะเห็นกระตาแบบถ่ายชุดว่ายน้ำลง IG นั่นเป็นงานของกระตานะคะเป็นเคสบิกินี่ใช่ไหมก็จะเห็นตามนั้นอย่างเดียวพวกคนยังติดภาพพี่เซ็กซี่อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไหมคือกระตาก็อยากจะให้ลืมมันไปลบมันทิ้งซะใน Google เนี่ยอะไรไม่ต้องไปดูมันหรอกอะไรเงี้ยให้ดูกระแตนะปัจจุบันดีกว่าค่ะก็ค่อนข้างจะกังวลกับภาพเก่าของเราว่าลูกมาเห็นคือก็เป็นปกติเพราะลูกเราเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ทุกวันนี้กระแตพยายามที่จะใช้คำพูดแล้วก็พยายามที่จะวางตัวในเรื่องหลายๆอย่างให้ลูกได้เห็นนะคะแล้วก็กระแตก็มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอ่ะกระแตไม่อยากจะให้ลูกของเราออกมาในลักษณะที่แบบเห็นอะไรที่มันง่ายๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามจะสอนลูกในแบบของเราอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นแบบงานทิ้งทวนอะไรอย่างเงี้ยเลยก็พอแล้วไม่ใช่เพราะคุณสามีห่วงไม่อยากให้มาทำงานแนวนี้แล้วไม่ค่ะสามีค่อนข้างที่จะให้เกียรติตาเวลากระตารับงานอยู่แล้วเขาไม่เคยแบบไม่เคยมาท้วงติงอะไรอยู่แล้วเขาก็รู้ว่าอย่างน้อยคือภรรยาที่อยู่ข้างๆเขาแบบเป็นคนดีเป็นคนเลี้ยงลูกเป็นแม่ที่ดีของลูกเขาก็พอแล้วละครอะไรยังมีทำอะไรอย่างนี้ไหมคะยากมากเลยอ่ะนึกไม่ออกเลยอ่ะเพราะว่าคือกระแตยังอินกับการที่เลี้ยงลูกอยู่แล้วก็ในอนาคตก็จะมีคนหนึ่งก็คิดว่าคงอีกนานมากอ่ะคือกระแตไม่สามารถทิ้งลูกได้เกิน3ชั่วโมงกระแตแทบจะกระเตงลูกไปทุกที่แล้วก็ไม่กล้าทิ้งเขาเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ลุยมีลูกคนที่สองเดียวปีหน้าแซ่แพนปีหน้าเนาะขอแบบขอกลับมาแบบเสี้ยมากก่อนอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเหมือนกระต่ายคนเดิมอ๋อเหมือนพัฒนาการน้องยังซนด้วยอยู่ไหมตอนนี้เจ้าขาซนไหมไม่
ก็เป็นเด็กค่อนข้างปกตินะคะเป็นคนแบบเป็นเด็กแบบไม่ห้าวมากเกินไปเป็นเด็กละมุนเป็นเด็กที่เลี้ยงละมุนจริงๆค่ะชอบหอมชอบกอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเด็กที่ไม่ค่อยกลัวใครไม่ค่อยกลัวคนไม่ค่อยแตกตื่นอะไรเงี้ยค่อนข้างเลี้ยงง่าย